ท่านประธานสภาทอล์กท่านสมาชิกสภาทอล์กผู้ทรงเกียรติครับฟังท่านรองนายกรัฐมนตรีปราศัยแล้วมันน่าเศร้าใจมากครับท่านประธานครับประเด็นคือว่าท่านยังไม่เข้าใจว่าการเมืองสมัยใหม่เนี่ยเขาก็หลอกให้คนทั่วไปเข้ามาไปปล่อยให้หมาหอนปล่อยกันมากไปแต่วันนี้การเมืองมันน่ากลัวกว่านั้นเข้าสภามาได้เพราะหมาหอนแล้วมันก็มีคนเข้ามาโฉบเพราะวันนี้มีนายทุนเข้ามาซื้องูเห่าในสภาครับท่านประธานครับมันมีสัตว์ร้ายอยู่ในสภามันมีสัตว์ร้ายแล้วงูเห่าในสภามันก็แปลกมันกินกล้วยครับท่านประธานครับไอ้นี่มันผิดฝั่งผิดฝาอะไรสักอย่างครับท่านประธานมันก็หลอกให้คนทั้งหลายไปจ่ายเงินมาให้หมาหอนไปทั่วพอเข้าสภามาง่ายๆซื้องูเห่าซื้องูเห่าซื้องูเห่าประเดี๋ยวเดียวงูเห่าก็เข้ามาหาเราเห็นไหมครับงูเห่าก็วิ่งมาหาหนูหมดครับท่านประธานครับไม่น่าเชื่อครับงูชอบกินหนูไม่ชอบกินหนูมาอยู่กับหนูครับท่านประธานครับเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันแล้ววันนี้หนูไปไหนอะหนูอะไปไหนอะไปตรวจผับฮะไปตรวจผับเหรอแล้ววันนี้ผมคิดว่าเป็นวันหนึ่งที่สภาทอล์กของเรามีความสงบความสันตินะครับเพราะอะไรครับไม่มีรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมครับท่านประธานช่วงนี้ออกงานอีเวนต์บ่อยผมรอวันนี้มานานแล้วครับท่านประธานครับผมดูท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ดูกระดีกระดาร่าเริงครับท่านประธานครับดูมีความสุขยังไงก็ไม่รู้กูไม่มีอะไรปวดหัวแล้วท่านประธานครับคือผมจะเรียนกับท่านประธานว่าอย่างนี้ว่าแล้วท่านพูดถึงเรื่องอำนาจก็ท่านพูดไม่หมดการเมืองมันเรื่องอำนาจจริงๆไม่ใช่แค่อำนาจเจริญแต่หมายถึงอะไรครับการเมืองมันหมายถึงเรื่องของการหมดอำนาจครับซึ่งนักการเมืองจะกลัวที่สุดคือตอนหมดอำนาจครับท่านประธานครับทำไมต้องกลัวก็กลัวดิเพราะว่ามันหมดอำนาจปั๊บบางทีมันโดนเขาเรียกว่าอะไรโดนเอาคืนครับท่านประธานนี่ขนาดหมดอำนาจยังรักษาการอยู่เลยครับท่านประธานครับน่าจะป่วยหนักท่าทางจะรักษาการอีกนานเลยครับท่านประธานครับทั้งที่ความจริงก็หมดอำนาจไปแล้วนะครับทำไปทำมาน่ากลัวที่สุดก็คือโดนยึดอำนาจครับท่านประธานครับหลวงพ่อคูณจำได้ไหมครับตอนที่หลวงพ่อคูณยังมีชีวิตอยู่เนี่ยครับมีนักการเมืองระดับใหญ่ๆเข้าไปกราบหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณกราบกูให้มึงเป็นนายกโอ้นักการเมืองใหญ่นี่ยิ้มแป้นออกมาเลยโอ้หลวงพ่อคูณอวยพรให้มึงเป็นนายกพอเลือกตั้งอะไรต่างเสร็จเรียบร้อยปรากฏไม่ได้เป็นนายกแล้วทำไงครับก็กลับไปหาหลวงพ่อคูณหลวงพ่อว่าหาหลวงพ่อหลวงพ่อบอกให้ผมเป็นนายกหลวงพ่อใช่กูให้มึงเป็นนายกแต่ประชาชนไม่ให้เป็นกูให้มึงเป็นแต่ประชาชนก็ไม่ให้มึงเข้าใจไหมจะให้ทำยังไงอ้าวมันก็เรื่องของมึงไงเรื่องของกูหมดหน้าที่แล้วท่านประธานแล้วเรื่องการเมืองท่านดูตอนนี้มันวุ่นวายไหมเราเลือกสวสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานมันกำหนดซะจนสับสนไม่หมดครับท่านประธานสวคือสมาชิกวุฒิสภาบางคนก็เรียกว่าเป็นวุฒิสภาคือควรจะเป็นสภาที่มีวุฒิท่านประธานดูคนแต่ละคนที่เข้ามาดิครับวุฒิอยู่ตรงไหนครับท่านประธานครับเป็นสภาสูงครับท่านประธานครับแล้วอาชีพสวก็ไม่ธรรมดาเพราะเป็นอาชีพไขว้อีกด้วยครับท่านประธานครับมันเป็นใครยังไม่รู้เลยครับมันกำลังไขว้กันอยู่ครับไขว้กันไปไขว้กันมาจนกระทั่งงงไปหมดครับทำอะไรนิดหน่อยๆก็ถือว่าเป็นอาชีพนั้นแล้วครับท่านประธานครับขับรถอยู่ดีๆเผลอแป๊บเดียวดันไปลงเล่นบอลสักนิดหนึ่งตอนสมัครสวก็เลยแจ้งว่ามีอาชีพเป็นนักฟุตบอลอาวุโสครับท่านประธานครับแค่เผลอลงไปเล่นบอลหน่อยเดียวแจ้งตัวเองว่ามีอาชีพเป็นนักฟุตบอลแล้วนี่ถ้าเผลอไปว่ายน้ำด้วยก็เป็นนักว่ายน้ำไม่น่าเชื่อนะว่ามันเล่นกันได้สนุกขนาดนี้นะครับไม่น่าเชื่อนะแล้วพวกเล่นไฮโลมันจะเป็นอะไรได้อันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความสูงต่ำไงท่านประธานครับถูกไหมครับซึ่งในท่านโอเลี้ยงน่าจะทำงานถูกไหมอะไรจะทำงานดูหน้าตาได้พอยุแล้วมีท่าทางจะยักนิดหน่อยด้วยท่านประธานครับรักท่านเองนี่ก็นิดเดียวเนี่ยนะปรากฏว่า ไปสมัครสวนี่น่าจะอยู่กลุ่มอาชีพโรงแรมครับเพราะเคยเข้าโรงแรมม่านรูดมาก่อนครับท่านเข้าเป็นอาชีพเลยเหรอครับเขาไม่รู้เอาหลักการอะไรมาตัดสินครับท่านคิงประท้วงหรือว่าโดนพาดพิงยังไงครับท่านฝ่ายค้อนชื่ออะไรนะครับท่านเสน่ห์ครับไม่ใช่ข้างๆอ่ะชื่ออะไรนะครับครับผมคือกำลังจะบอกว่าท่านเอกเคยเข้ามาลูดก็เป็นอาชีพพนักงานโรงแรมได้ต้องมีการตรวจสอบครับเพราะว่าท่านเอกจะต้องบอกได้ว่าเคยพักอยู่ห้อง206กระจกอยู่ด้านซ้ายผ้าห่มลายอยู่ในตู้สบู่มี2อันยาสีฟันสั่งเอาเองถ้าอย่างเงี้ยครับท่านเคยผ่านโรงแรมครับผมเสริมแค่นี้ครับท่านครับโอ้ต้องมีหลักฐานนะมีหลักฐานครับท่านเอกโดนพาดพิงต้องขออนุญาตพาดพิงท่านอาจารย์เสน่ห์นิดนึงนะครับในประเด็นที่ว่าผมเข้าม่านรูดเนี่ยนะครับผมขอยืนยันว่าผมไม่ได้เข้านะครับตอนที่ท่านเห็นผมเพิ่งออกมาครับท่านประธานครับคือการออกกับการเข้านี้มันไม่เหมือนกันนะฮะมันต่างกันยังไงผมอยู่ในนั้นเนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรนะครับท่านประธานครับครับผมเข้าไปซ่อมแอร์ครับนี่มีหลายอาชีพมากเลยผมก็ไปซ่อมแอร์นะครับเป็นช่างซ่อมแอร์ด้วยแล้วผมเพิ่งออกมาครับตอนที่ท่านอาจารย์เสน่ห์เห็นนี่ผมไม่ได้เข้านะครับแล้วนี่ล่าสุดครับได้ข่าวว่าท่านคิงก็ไปสมัครครับมาในอาชีพอะไรอยู่ในหมวดนี้ครับอยู่ในหมวดกลุ่มผู้ประกอบการครับ SME ครับโอ้เป็นธุรกิจดูดีเลยนะ SME นะครับเช็คไปเช็คมาท่านคิงนี่เคยบวชมาก่อนครับแล้วไปเกี่ยวกับ SME แล้วโดนศึกครับมาเข้าหมวด SME เพราะท่านอ่านว่าสมีครับท่านประธานครับคือเคยเป็นสมีมาก่อนครับท่านประธานแต่เขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษใช่แกไม่เข้าใจแกแบบผมเคยเป็นสมีมาก่อนแกเข้าไปสมัครครับท่านประธานครับคืออย่างเนี้ยมันทำไมมันทำให้มันเป็นเรื่องตลกไอ้ที่ว่าตลกนี่มันตลกระดับประเทศเหรอครับแล้วปล่อยให้เข้ามานี่งงก็ไปหมดครับใครเป็นใครแล้วอาชีพอะไรกันบ้างแล้วจะมาแบ่งหมวดแบ่งหมู่กันเข้ามามันงงไปหมดครับเสร็จแล้วคุณจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่เวลาเข้ามาต้องเข้ามาทางสายครับสายสีน้ำเงินครับท่านประธานครับคุณจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่จัดระเบียบให้เรียบร้อยเหมือนมาทางรถไฟเลยครับมาสายสีน้ำเงินครับท่านมาทางรถไฟฟ้าเลยครับไอ้เรื่องการเมืองเป็นเรื่องของบ้านใหญ่ครับเป็นการตกทอดรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ตัวพ่อตัวแม่ไปสู่รุ่นลูกรุ่นลูกไปพอต้องไปอะไรต้องไปถึงรุ่นหลานส่งต่อยครับเขาเรียกว่าเป็นการเมืองแบบชั่วลูกชั่วหลานแปลว่าอะไรครับท่านประธานแปลว่าชั่วทั้งลูกชั่วทั้งหลานครับท่านประธานครับอันนี้ขยายความใช่ไหมขยายความครับมันจะได้ชั่วลูกชั่วหลานไงครับถูกไหมส่งต่อเป็นทายาทอสูรก็ได้ครับท่านประธานครับตัวพ่อเป็นอสูรลูกออกมาเป็นอสูรก็ไม่น่าเชื่ออสูรย่อมหล่นไม่ไกลต้นครับท่านประธานครับคล้ายๆลูกไม้เลยนะลูกไม้เลยครับมันสารพัดครับไอ้พวกนี้ครับและคนที่เข้ามาเป็นสวเข้ามาเป็นสสเราเพิ่งรู้ว่าพอเลือกเข้ามาเสร็จมันช่วยตัวมันเองไม่ได้ครับท่านประธานครับแล้วมันจะไปช่วยใครอะครับนั่นแหละสิครับพอเข้ามาต้องมีผู้ช่วยมาครับ8คนครับท่านประธานครับแล้วมันทำอะไรเองไม่เป็นเลยครับท่านประธานเข้ามาถึงปั๊บต้องมีผู้เชี่ยวชาญประจำตัว1คนรับเงินเดือนตอบแทนไปก็ประมาณ 24,000 แล้วก็ต้องมีผู้ชำนาญการประจำตัวอีก2คนครับรับไปคนละ 15,000 ท่านประธานแล้วยังมีผู้ช่วยดำเนินการอีก5คนแห่กันเข้ามารับไปคนละ 15,000 ครับท่านประธานรวมทั้งหมด8คนตกลงไอ้ที่เป็นสสเป็นสวมันช่วยตัวเองได้ไหมครับท่านประธานครับมีผู้ประท้วงแล้วล่ะครับท่านฟังรัฐบาลนะท่านประธานที่เคารพครับผมประดมปิจเจริญครับจากพรรครัฐบาลท่านเสน่ห์ครับจนอายุขนาดนี้ยังมองไม่ออกอีกหรอครับว่าไอ้คนที่เลือกเข้ามาเนี่ยภูมิปัญญามีแค่นั้นอย่าว่าทำแต่เรื่องที่ท่านว่ามีที่ปรึกษา 6-7 คนนี่8คนนี่ตอนเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยไปไหนไปเองไปถูกหมดพอเข้ามาในสภาสนิทไปไหนก็ไปไม่ถูกต้องให้รถนำแวบแบ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 บไปไหนยังไปไม่ถูกเลยแล้วจะนำพาประเทศไปไหนได้ท่านประธาน ผมเป็นพรรคร่วมผมสั่งลูกน้องผมทุกคนคนในพรรคผมทุกคนไปไหนไปเองไม่ต้องมีรถนำไม่ต้องมีรถนำเราไม่ได้โง่ขนาดนั้นแล้วไปถูกไหมครับไปถูกมากไม่ถูกมากก็ไม่เป็นไรครับเพราะฉะนั้นท่านเสน่ห์ครับอายุขนาดเรากันแล้วน่าจะรู้ไอ้ที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้ฉลาดสักคนนะครับมีแต่บางคนนะที่ดูฉลาดจริงไหมครับลุงป้อมท่านคิงยกมือเรียนเชิญครับท่านประธานครับผมณภัทรชุ่มจิตตีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับขอเสริมท่านรองนายกนะครับที่ท่านบอกว่าสั่งลูกน้องไม่ให้อวดรวยไม่อะไรเนี่ยนะครับผมเป็นคนเดียวครับตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีมาเนี่ยรถเมย์ผมไม่เคยนั่งครับแล้วยังไงยืนตลอดสายเลยครับ นั่งไม่ทันครับตัวของสร้างแล้วท่านประธานครับโอ้คิดว่าต้องมีคนอุ้มให้โหนด้วยเขามีเรื่องเล่าว่าสัก 300-400 ปีมาแล้วพระเจ้าก็เจอชายชราชาวพม่าคนหนึ่งเข้ามาถามพระเจ้าว่าเมื่อไหร่พม่าเราเนี่ยจะมีประชาธิปไตยเต็มใบสักทีหนึ่งพระเจ้าก็บอกว่าสัก20ปีแล้วเจ้าถึงจะมีโอกาสเต็มใบปรากฏว่าชายชรานั้นก็ร้องไห้ว่าข้าคงอยู่ไม่ถึงนะพระเจ้าอีกตั้ง20ปีข้าแก่มากแล้วแล้วชายชราชาวเวียดนามก็หันมาถามกับพระเจ้าบ้างว่าแล้วเมื่อไหร่เวียดนามจะเจริญเหมือนสิงคโปร์เจริญเหมือนอเมริกาพระเจ้าก็บอกกับชายชราเวียดนามว่าอีก30ปีปรากฏชายชราเวียดนามร้องไห้กับธรรมทันแล้วบอกกับพระเจ้าว่าข้าคงอยู่ไม่ถึงหรอกพระเจ้าปรากฏมีชายชราคนไทยหันไปถามกับพระเจ้าว่าแล้วเมื่อไหร่ประเทศไทยจะปราศจากหรือปลอดคอร์รัปชันไม่โกงไม่กินกับพระเจ้าพระเจ้าอึ้งไปพักหนึ่งแล้วพระเจ้าก็ร้องไห้ว่าพระเจ้าก็คงอยู่ไม่ถึงหรอกถึงขั้นพระเจ้าอยู่ไม่ถึงเลยแล้วเราจะไปตั้งความหวังอะไรกับการเมืองของไทยในวันนี้ครับท่านประธานครับขอบคุณครับอำนาจส่วนใหญ่เนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้อยู่กับประชาชนทั้งหมดหรอกครับอยู่กับใครครับอยู่กับเมียครับท่านประธานครับ